ปิดอันตีไว้รอจังหวะเลยก็ได้จังหวะของสก็อตมานะโตดูประชาอดีเบตพอดีอ่ะดูดวงมันอ่ะตัวไม่งั้นมันสูญพันธุ์ไปแล้วไอ้คายอ่ะเนี่ยคุณมาตีอากิร่าตายไหมล่ะคุณจะใช้ราเชลก็ได้แล้วแต่นะแต่คราวที่แล้วผมก็ผ่านด้วยเอสเทพนี่แหละเพราะว่ารอบนี้มันยากแค่ชั้นนี่แหละชั้น19นี่แหละเนี่ยอากิร่าตีไงตายไอ้นั่นมันตัวยกเลิกทักษะอยู่อ่ะถ้ามันอันตีอ่ะอากิล่ามันตีไม่ตายผมเลยบอกหิวตายแล้วด้วยเนี่ยมันอากิล่าตัวเดียวที่มันยากผมบอกแล้วมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครอยู่ที่อากิล่าเนี่ยผมเล่นเหมือนเดิมเขาแล้วผมใช้จนอ้าวข่าวนี้เล่นทีเดียวผ่านโอ้เป็นไปได้โอ้ฟุบไปโอ้แต่ชั้น20เนี่ยให้ดูชั้น19 39เนี่ยยากสุดแล้วชั้น18ไม่มีอะไรใส่คามาไปก็ผ่านเนี่ยชั้น19มันยากสุดแล้วไอ้คราวนี้ผมฟุบจริงนะผมลองเอาไอ้เนี่ยเอาพี่เด้ออกลองใส่ตัวนี้ให้มันมาช่วยเพิ่มอัลติเมทผ่านเลยนะเหลือเชื่อนะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้เนี่ยอันนี้เป็นแผล19อ่ะ เอาเงี้ยเนี่ยให้ดูประวัติก็ได้เนี่ยประวัติผมเล่นมาเนี่ยเนี่ยผมเล่นไล่มาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทีเดียวผ่านเป็นไปได้ไง ใครไปเชื่อ19ยากจะตายอ่ะชั้น20ก็เหมือนกันชั้น20มันต้องยังไงก็ต้องมีชีตถูกป่ะล่ะไม่มีชีก็ไม่มีใครตีไอ้ในเดี๋ยวให้ดูไอ้การตั้งมาตอรี่พึ่งเข้ามาไอ้นี่เลยมาตอรี่ตั้งแบบเนี่ยดูขยะเลยดูดิอะไร85ลงนี่คืออะไรอ๋อไอ้นี่ตั้งไม่เกี่ยวมาตอรี่ตั้งขึ้นหมดเลยทุกช่องขนาดใช้เอสเต้ไม่ตั้งขึ้นอีกโอ้นะผมไม่ได้ไปสนใจปรับอะไรเลยอ่ะแต่ชั้น20นี่นะมาตอรี่ควรเอาตัวนี้ลง115 10590 65เดี๋ยวขอจำมุกก่อนนะกัน20ต้องมีเต้โอ้ตัวนึงอ่ะแน่ๆกระชีดส่วนไอ้ตัวไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้ตัวดาเมจจะเอาใครดีเอามันทั้งลาเชลทั้งไอ้นี่ลองไปดิไม่ได้ไม่ต้องมีชีดตัวเดิมอ่ะเอสละอยากลาเชลไปลองจริงเลยอยู่เฮ้ยโอ้ทุ่มแล้วผมต้องไปเข้าไอ้คนลองเป็นไปติดไอ้นั่นน่ะดินะแต่ไม่ยากผมบอกให้เลยชั้นไอ้นี่นะมันยากแค่ชั้น19ถ้าชั้น19ฟุกผ่านไปแล้วนะโอ้โหโอกาสผ่านสูงโอกาสคือเล่นน็อกเลยอ่ะเป็นตัวนี้แผนเดิมนี่แหละป่ะคือพอไอ้กล่องมันลงมาตีเนบิลอสเดบิลอสตายผ่านทันทีเท่าที่ผมจำได้นะอ
นี่เรากดไว้พอจังหวะกองมาเมื่อไหร่อ่ะซัดในบิลอสเนี่ยในบิลอสมาแล้วไปไหนอะไรในบิลอสอ่ะหามันไม่เจอต้องรอให้มันลงมามันไม่ลงมาคนอื่นมันไม่ตายมันอยู่ไหนไอ้เดวิลล์หามันไม่เจอไงโถแล้วตัวฮิวเราตายไปแล้วด้วยอ่ะมาใหม่อีกทีพอได้แล้วถ้ามันยังอยู่นี่ได้จะได้ลุ้นนะถูกปะถ้ามันยังอยู่อะนะลองหน่อยดิมาดิลาเชลดิเชลก็ใส่ดิด้วยฟาร์มบางของลาเชลนางก็ต้องใส่อะไรดีวะใส่ดิเหมือนกันอ่ะคือรอจังหวะเดวิลล์อย่างเดียวพอมันลงมาใช่ไหมเราตีมันเลยมันตายจบ ไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นจับมันให้ได้รอจังหวะจับมันอย่างเดียวอะอย่าตีใครก็ตีอะเพราะในนี้มันหนาสุดก็คือไอ้ดูดี้อะตัวฮิวตายมันเป็นตัวซับด้วยเนี่ยเป็นตัวโหดด้วยตอนนี้เราหามันไม่เจอแต่เอาตัวฮิวหลบไว้ก่อนเดี๋ยวไม่จะตีตัวฮิวเราเนี่ยรอจังหวะจับมันอย่างเดียวมันมายังมันไปไหนวะเนี่ยไอ้มันมาแล้ว มันไปเหรอหายไปแล้วคือถ้าจังหวะที่มันลงมาครั้งแรกนะเราจับมันได้ทีเดียวเลยนะมันตายเลยนะมันไปหมดเลยนะเราไม่ต้องมาไล่ตีไอ้พวกนี้ด้วยมันไปได้ตีตัวฮิวอยู่ไงไปร้อนอ่ะตัวนี้มายังเฮ้ยมันมาละนี่ไงเราตีไปตัวเนี้ยตัวเดียวเอาตัวซับไว้ยังไงก็ผ่านนะโอ้จะลาเชลหรือใครก็ไม่มีทางที่มันจะรอดไปได้แล้วมันไปอีกแล้วมันอยู่ตัวนี้พอมันตายเกมจบเลยโอเคเรียบร้อยด่าน19เอาเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรออ๋อมันมี2ชีวิตด่าน19เท่าไหร่นะเกมเดียวฟุกผ่านไอ้ด่าน20 2เกมผ่านคนมันเคยผ่านแล้วมันก็ผ่านนะไม่ได้คุยหรอกผมไม่ได้เล่นเฉยเดี๋ยวผมแถมเล่นด่าน18ให้ดูอีกทีก็ได้ด่าน18ไม่ยากนะผมพยายามเล่นตอนที่แบบว่าผมเล่นผ่านครั้งแรกให้ดูเลยนะไม่ใช่ว่าผมเล่นผ่านไปแล้วผมมาแบบว่ามาลองเล่นนะระดับ18มันไม่ยากจริงที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยเห็นไหม ผมบอกแล้วไอ้เมื่อกี้แรกใช้ S ไม่ผ่านนะพอใช้ไอ้นี่เรียบร้อยนะระดับ18มันไม่ยากหรอกนะครับตัวโปรตีกดขึ้นนะดาติแปดเนี่ยคามาอัพป้องกันให้มันไอ้นี่หน่อยไอ้ไม่ใช่คามาให้มันมากไปอย่างอื่นหน่อย